คือจะบอกว่าเวลาที่มีคำถามว่าระหว่างเภสัชกับพยาบาลเลือกเรียนอะไรดีหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยก็เรียนเภสัชสิเภสัชต้องดีกว่าเพราะว่าเภสัชอ่ะมาเรียนนานกว่าใช่ไหมก็คือ6ปีแล้วก็คะแนนสอบเข้าโดยส่วนใหญ่ของเภสัชอ่ะจะมากกว่าพยาบาลด้วยหลายคนก็จะแบบฟันธงไปเลยว่าเฮ้ยก็เลือกเรียนเภสัชติเภสัชอ่ะดีกว่าแต่ว่าเจ้ในฐานะที่เป็นเภสัชกรเนอะอาจจะไม่เคยเป็นพยาบาลมาก่อนหรอกแต่ว่าจากการที่เคยทำงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเห็นรูปแบบการทำงานแล้วก็เจ้มีน้องนะเป็นลูกพี่ลูกน้องเรียนพยาบาล2 คนคือเขาเป็นฝาแฝดกันแล้วเขาก็เรียนพยาบาลทั้ง2คนเลยวันนี้เจ้ก็จะมาแชร์ว่าจริงๆแล้วอาชีพพยาบาลไม่ได้แย่กว่าอาชีพเภสัชแบบ 100% เลยเนอะอย่างแรกเวลาพูดถึงเรื่องอาชีพใช่ไหมระหว่างเภสัชกับพยาบาลหลายคนจะบอกว่าเภสัชน่าเรียนกว่าเพราะว่าได้รายได้หรือว่าเงินเดือนอะที่มากกว่าคำเนี้ยมันจะเป็นจริงกรณีที่เราทำงานในหน่วยงานเดียวกันอย่างเช่นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใช่ไหมเงินเดือนของเภสัชอะมันจะมากกว่าพยาบาลเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่โรงพยาบาลอะเขามักจะให้ฐานเงินเดือนตามระยะเวลาในการเรียนที่มหาวิทยาลัยใช่ไหมเภสัชเรียน6ปีอ่ะยังไงเขาก็ให้ฐานที่สูงกว่าพยาบาลอยู่แล้วในเรื่องของค่าเวรเขาก็จะให้เภสัชมากกว่าพยาบาลถ้าหากว่าเป็นหน่วยงานเดียวกันย้ำหน่วยงานเดียวกันแต่ว่าอาชีพทางการแพทย์อ่ะมันจะมีความหลากหลายในเรื่องของค่าตอบแทนอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวล่ะบางทีอ่ะพยาบาลจะได้ค่าตอบแทนที่มากกว่าเภสัชที่เยอะที่เยอะเลยคือเจ๊เห็นมาหลายคนแล้วคือพยาบาลใช่ไหมบางทีเขารับเวรนึงอ่ะก็ได้ค่าตอบแทนแบบ1,000 กว่าบาทแล้วว่ะเริ่มต้นตั้งแต่1,200-1,500ใช่ไหมในระยะเวลาการทำงานประมาณ8 ชั่วโมงหรือว่า10 ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเภสัชในบางหน่วยงานอ่ะเขาจะได้ค่าตอบแทนในการเข้าเวรอ่ะชั่วโมงละ70 บาทย้ำ70 บาทถ้วนถ้าว่าเภสัชรับเวร10 ชั่วโมงใช่ไหมก็จะได้ค่าเวรแค่700 บาทเท่านั้นเองแต่ว่าพยาบาลอะเริ่มต้นก็คือหลักพันไปแล้วอะอีกอย่างนึงที่แตกต่างกันก็คือรูปแบบการทำงานรูปแบบการทำงานของเภสัชกับพยาบาลอ่ะเจ้เคยแชร์แล้วใช่ไหมว่ามันค่อนข้างที่จะแบบต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยอ่ะคือเอานับรวมเฉพาะเภสัชที่ทำงานที่โรงพยาบาลใช่ไหมเภสัชอ่ะงานของเราอ่ะจะไม่ค่อยเจอกับผู้ป่วยใช่ไหมคือต่อให้เจอกันอ่ะแต่มันก็จะมีระยะห่างอยู่อ่ะคือเราจะไม่ได้ถูกเนื้อต้องตัวผู้ป่วยโดยตรงอะไรประมาณนี้แต่ว่าพยาบาลอ่ะเป็นที่ชัดเจนว่าเราต้องแบบไปช่วยเขาไปสัมผัสเขาใช่ไหมถ้าหากว่าคิดถึงเรื่องความสบายดูเพลินๆ เลยเหมือนเภสัชจะสบายกว่าพยาบาลแต่ว่าถ้าว่ามองอีกมุมนึงถ้าว่าคนที่แบบมีใจอยากจะช่วยคนอื่นน่ะเวลาที่มีผู้ป่วยในสถานที่สาธารณะเอาจริงๆนะพยาบาลเนี่ยเขาจะช่วยได้มากกว่าเภสัชเนอะเพราะว่าเภสัชจะเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือโดยที่เรื่องของใช้ยาเป็นหลักแต่ว่าเรื่องของหัตถการอะไรประมาณนี้เภสัชก็จะได้มากกว่าเนอะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างอีกข้อนึงแล้วถ้าว่าถามถึงเรื่องของราชการใช่ไหมคือเราจะเอาเฉพาะงานเภสัชและพยาบาลที่เป็นราชการเท่านั้นเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะมีตัวเลขที่แน่นอนอยู่สำหรับงานเภสัชและพยาบาลแล้วก็สามารถจะพูดฟันธงได้โดยรวมว่าถ้าเรามองกันเฉพาะเรื่องของเงินเภสัชราชการจะได้ค่าตอบแทนที่มากกว่าพยาบาลที่เป็นราชการเหมือนกันเนาะแต่ความแตกต่างกันก็คือเขาจะให้ความสำคัญกับอาชีพพยาบาลมากกว่าเวลาที่เราแบบไปดูเรื่องของข่าวที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันเนี้ยหรือว่าอดีตย้อนหลังไปสักปี2ปีใช่ไหมเขาจะให้ตำแหน่งของพยาบาลน่ะในส่วนของราชการน่ะมากกว่าแต่ว่างานเภสัชอ่ะเขาอ่ะคือลดตำแหน่งลงอ่ะเภสัชอาจจะมีปัญหาเรื่องของการบรรจุในตำแหน่งของราชการเนอะมากกว่าพยาบาลคือพยาบาลเขาจะให้ตำแหน่งที่มากกว่าอันนี้ก็คือรูปแบบคร่าวๆที่แตกต่างกันระหว่างงานเภสัชกับพยาบาลเนอะฉะนั้นถ้าเรามองกันโดยภาพรวมเลยอ่ะ
คือเจอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะฟันธงไม่ได้จริงๆว่า2งานเนี้ยถ้าหากว่าเฮ้ยน้องจะเลือกอ่ะให้น้องเลือกเภสัชไป 100% เลยเจ้เป็นคนหนึ่งที่จะไม่ฟันธงให้เจ้จะแบบถามน้องก่อนว่าเฮ้ยแล้วน้องอ่ะอยากใช้ชีวิตในรูปแบบไหนมากกว่าแล้วก็เลือกเรียนในส่วนที่ตัวเองชอบอย่าไปเลือกแค่ว่าเฮ้ยมาเรียน6ปีดีกว่า10ปีแน่ๆอันเนี้ยเจ้ไม่แนะนำเด้อ